วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2567เวลา 10:30 นตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรสเปนซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือปอร์โตพอร์โตเกาะมายอร์กาเพื่อส่งร่วมการแข่งขันเรือใบรายการปอร์โตพอร์โต52 Super Series Sailing Week ร่วมกับทีมวายุจากประเทศไทยเป็นวันแรกการแข่งขันรายการนี้เป็นการแข่งขันเรือใบรายการใหญ่ระดับโลกแต่ละทีมมีนักกีฬาที่มีชื่อเสียงทั้งระดับโอลิมปิกและรายการอเมริกาครับเข้าร่วมการแข่งขันโดยมีเรือใบรุ่น TP 52จาก9ประเทศรวม13ทีมประกอบด้วยทีมเรือใบจากสหรัฐอเมริกา3ทีมสหราชอาณาจักร2ทีมและทีมจากเยอรมนีฝรั่งเศสแอฟริกาใต้ตุรกีบราซิลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและทีมวายุจากประเทศไทยหมายเลขเรือ27มีสมาชิกทั้งหมด15คนน้ำหนักรวมของทีมอยู่ที่ 1,280 กิโลกรัมตามเกณฑ์การแข่งขันซึ่งน้ำหนักของสมาชิกในเรือมีผลต่อการแล่นเรือหรือถ่วงเรือตามกระแสของคลื่นและแรงลมที่พัดผ่านการแข่งขันจะมีทั้งหมด5วันวันละ2เรสกติกาการแข่งขันคือทุกทีมจะออกจากจุดสตาร์ทพร้อมกันและมุ่งหน้าไปยังทุ่นที่วางไว้ทางด้านเหนือลมอ้อมทุ่นและแล่นกลับมาทางด้านใต้ลมเป็นจำนวน2รอบก่อนเข้าเส้นชัยโดยระยะทาง1เรสอยู่ที่ประมาณ6ไมล์ทะเลหรือประมาณ10กิโลเมตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะ strategist ของทีมส่งทำหน้าที่ดูทิศทางลมวางแผนและส่งสัญญาณให้สมาชิกเตรียมเคลื่อนย้ายตำแหน่งกางใบเรือเพื่อรับลมหรือถ่วงน้ำหนักเรือให้ทันเวลาตามกระแสแรงลมซึ่งวันนี้ความแรงของลมทะเลเฉลี่ยอยู่ประมาณ12นอตถือว่าอยู่ในระดับพอใช้การแข่งขันวันนี้แม้ว่าแรกๆทีมวายุจะออกสตาร์ทไม่ดีต้องย้อนกลับไปอ้อมทุ่นทำให้เสียเวลาประมาณ1นาที40วินาทีแต่ก็สามารถตีตื้นขึ้นมาได้โดยจบเรกแรกเป็นลำดับที่9และเรกที่2เป็นลำดับที่5และด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนในทีมทำให้ผลคะแนนรวมทีมวายุอยู่ลำดับที่6ของรายการโดยเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันทั้ง5วันจะนำคะแนนทั้งหมดมารวมกันทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัล52 Super Series Trophy เวลา 20:05 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังรอฟเซอร์คลับภายในบริเวณท่าเรือปอร์โตพอร์โตส่งร่วมงานเลี้ยงโอเนอร์สตินเนอร์กับเจ้าของเรือที่มาร่วมการแข่งขันโดยนายเอดัวโดเพรสเจ้าของทีมเรือใบครีโอล่าจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลจัดขึ้นเพื่อต้อนรับเจ้าของเรือที่มาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมการแข่งขันได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 18:00 นทาง www.52superseries.com จนถึงวันที่1กันยายนนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน